ิดจลาจลย่อมๆนะห้างเมเจอร์รัชโยธินเมื่อค่ำวานนี้ค่ะเมื่อซุปตาสุดเซ็กซี่อั้มพัชราภานำทัพนักแสดงจากหนัง30กำลังแจ๋วทั้งหนุ่มเคนภูมิและโบ๊ทนิธิขนข้าวของเครื่องใช้สุดชิคจากหนังเรื่องนี้มาให้แฟนคลับได้ร่วมประมูลจนได้เงินหลายหมื่นบาทสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะและงานนี้นะคะนักแสดงแต่ละคนก็ขอใช้พื้นที่นี้เคลียร์ข่าวกันด้วยเริ่มที่สาวอ้ําซึ่งสายหน้าปฏิเสธข่าวลือที่ว่าหนุ่มคนสนิทอย่างดีเจกฤตศรีภูมิเศษขอพึ่งโหราศาสตร์ให้หมอช้างหมอดูชื่อดังผูกดวงตัวเองกับซุปตาสาวเข้าด้วยกันว่าเป็นข่าวที่ไม่มีมูลแม้แต่น้อยค่ะแถมยังเผยอีกนะคะว่าจริงๆแล้วตนก็ไปเดทกับหนุ่มๆนอกวงการอยู่บ้างเพียงแต่ถูกจับจ้องเฉพาะหนุ่มในวงการเท่านั้นแหละค่ะคืออ้ําคนไม่มีแฟนนะเนาะก็ไปไหนก็เป็นเรื่องปกติกับเพื่อนนอกวงการผู้ชายก็ไปปกติแต่ไม่ได้เป็นข่าวอาจจะเป็นข่าวเพราะว่ากึ้งอากิจเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันนะคะแล้วคนอื่นก็ไปปกติค่ะเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยไว้ถ้ามีจริงก็คือบอกอยู่แล้วว่าเปิดอยู่แล้วอ่ะส่วนหนุ่มหน้าใสเคนภูมิที่มีรูปหลุดสนิทชิดเชื้อกับสาวนอกวงการก็ออกมาปฏิเสธตามแบบฉบับว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะและต่อไปก็คงจะระวังให้มากขึ้นหากต้องแชร์ภาพกับสาวๆค่ะเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วฮะอาจจะมีถ่ายเล่นกันเยอะไปหน่อยฮะแต่ก็เป็นภาพที่ลงในเฟซบุ๊กของเพื่อนทุกคนครับผมจะต้องระวังมากขึ้นครับรูปที่มันแบบรั่วๆหรือว่าแบบถ่ายเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ควรที่จะระวังนิดนึงครับผมตอบแบบนี้นะคะสาวน้อยสาวใหญ่ที่แอบลืมหนุ่มคนนี้อยู่ก็คงกดไลค์สบายใจกันได้แล้วนะคะ